สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นประจำนะครับที่ผมจะนำเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาเป็นหลักมาร่วมพูดคุยและก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมก็ขอความกรุณาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดติดตาม Subscribe ให้ผมเนี่ยก็ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในการที่จะรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาถ้ามองในส่วนของการศึกษาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเราก็รับศึกหนักเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นม็อบของนักเรียนที่บุกกระทรวงหรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณครูของเราที่เรียกร้องในส่วนต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานบ้างประเด็นใหญ่ๆในสัปดาห์นี้เนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนก็จะมีในเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มครูทั้งประถมและมัธยมที่ไม่อยากที่จะให้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนี่ยได้ผ่านสภาโดยที่ไม่ได้มีการแก้ไขในสาระสำคัญหลายคนบอกว่าสำคัญแต่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าสาระต่างๆนั้นมันสำคัญทั้งหมดแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กคือต้องพัฒนาเด็กเท่านั้นที่เป็นสาระสำคัญที่จะต้องให้ปรากฏอยู่ในพรบการศึกษาแต่มีสิ่งซึ่งคุณครูและผู้บริหารเนี่ยได้เรียกร้องก็คือในประเด็นของตำแหน่งที่เปลี่ยนจากการเรียกชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นตำแหน่งครูใหญ่และก็ตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่สิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนซึ่งมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ในขณะนี้แล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งครูใหญ่ถามความเห็นผมแล้วผมมีความรู้สึกยังไงผมบอกผมเป็นมาแล้วครูใหญ่ผมก็เป็นมาแล้วผู้อำนวยการก็เป็นแล้วและถ้ากลับไปเป็นครูใหญ่ครั้งหนึ่งมันก็โอเคครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่าลดเงินเดือนก็แล้วกันขอให้มีทุกอย่างมีสิทธิ์มีสวัสดิการต่างๆให้เหมือนเดิมก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันก็จะกระทบความรู้สึกบ้างตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเราก็ต้องชี้แจงให้กับเพื่อนครูเพื่อนผู้บริหารได้เข้าใจนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นประเด็นซึ่งหลายคนก็ไม่เข้าใจรวมถึงตัดข้อความที่ระบุไว้ว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นวิชาชีพชั้นสูงซึ่งในพรบการศึกษาฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับร่างนี่ครับมันตัดคำว่าวิชาชีพชั้นสูงออกไปหลายคนกังวลว่าเมื่อมันตัดประเด็นตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ยใบประกอบวิชาชีพเราจำเป็นยังต้องมีหรือเปล่าเงินวิทยาฐานะของเราเนี่ยมันจะยังมีอยู่หรือเปล่ามันเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นที่จริงมันก็ดีๆอยู่แล้วนะครับมันเดินหน้าไปด้วยดีแล้วไม่น่าจะมาแตะในส่วนต่างๆเหล่านี้มันน่าจะไปแตะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของครูหรือคุณภาพของนักเรียนซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษามากกว่าจะมาทำให้มันเกิดความขัดแย้งและเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของเพื่อนครูนี่คือประเด็นซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีก็จำเป็นที่จะต้องชี้แจงแม้ว่าท่านยืนยันว่าท่านจะเอาร่างฉบับนี้แหละครับที่ได้พาไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นในส่วนภูมิภาคไปแล้วนะแล้วก็จะนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปก็ติดตามต่อไปครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมันยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศท่านผู้ชมก็คงจะได้รับชมคลิปที่ผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์ซึ่งกำกับดูแลสมศได้สั่งหยุดการประเมินในช่วงก่อนหน้านี้คือในช่วงที่การระบาดของโควิดเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเข้มข้นอยู่ในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาและโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะเปิดเรียนตามปกติได้ก็ให้หยุดการประเมินแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยมีข่าวเมื่อวันที่31ที่ผ่านมาว่าทางบอร์ดของสมศได้ประชุมกันแล้วก็ได้มีมติได้รับไฟเขียวก็ว่าได้จากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าในปีงบประมาณ2564ก็จะเดินหน้าในการออกประเมินคุณภาพภายนอกยังสถานศึกษาซึ่งตอนนี้ได้ส่งซาหรือ SAR หรือรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยมาให้ทางสมศผ่านทางต้นสังกัดแล้ว 6,000 กว่าแห่งเนี่ยตอนนี้ได้อ่านได้วิเคราะห์แล้วผ่านไปแล้วประมาณ 3,000 กว่าแห่งก็จะเริ่มดำเนินการไปประเมินภายในเดือนธันวาคมนี้ข่าวนี้ผมเชื่อว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับชาวโรงเรียนคุณครูหรือผู้บริหารที่คิดว่าเรื่องของการประเมินคุณภาพภายนอกเนี่ยมันน่าจะหยุดไปอีกสักระยะหนึ่งมันไม่น่าที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาในช่วงนี้เพราะว่าการจัดการศึกษามันก็ยังไม่ได้จัดกันตามปกติโรงเรียนเนี่ยจะปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่เหมือนกับปีการศึกษาอื่นๆในภาคเรียนที่1เนี่ยก็จะเรียนจนถึงวันที่13พฤศจิกายนแล้วปิดภาคเรียนในช่วงนั้นก็ได้ข่าวว่าทางสมศบอกว่าก็จะพัฒนาให้ความรู้อีกอบรมอีกหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยให้โรงเรียนต่างๆเข้ามารับฟังอีกในช่วงที่ปิดภาคเรียนมันควรจะทำอย่างนั้นหรือไม่ผมไม่เข้าใจแต่ผมเชื่อว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่ทางกระทรวงหรือทางสมศต้องให้กับเพื่อนครูและชาวโรงเรียนก็คือขวัญกำลังใจให้เราสามารถที่จัดการศึกษาไปสู่นักเรียนให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้ได้ก่อนถ้าเรามัวกังวลในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งถ้ามองดูแล้วเนี่ยโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกไม่ว่าในรอบที่1 2 3 4ซึ่งสมศเนี่ยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2543นับมาจนถึงปีนี้ก็20ปีแล้ว20ปีของการประเมินของสมศที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้กล่าวหาทางสมศว่าทำงานไม่ได้เรื่องนะครับแต่ผมอยากให้สมศและท่านผู้ชมเนี่ยลองดูสิครับว่าโรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศหลังจากประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมีป้ายขึ้นที่หน้าโรงเรียนว่าโรงเรียนนี้ได้รับการรับรองจากสมศไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะมาประเมินเพื่อรับรองว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่พอมารอบ4เนี่ยก็จะเป็นการมาประเมินเพื่อหาค่าของการพัฒนาหรือการปรับปรุงต่อไปคือมาช่วยโรงเรียนปรับเปลี่ยนในหลายๆอย่างนะเช่นปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวชี้วัดมาเป็นเรื่องด้านเหลือเพียง3ด้านแล้วก็ลดเรื่องของการเขียนรายงานที่เป็นเล่มๆหนาๆเนี่ยเหลือเพียงไม่กี่หน้านี่ก็ตรงนั้นก็พยายามที่จะลดภาระของโรงเรียนไม่ให้มีภาระมากแต่ภาพแห่งความฝังใจของโรงเรียนที่มีต่อสมศเนี่ยและก็คณะกรรมการผู้มาประเมินในรอบใดก็ตามเนี่ยก็ยังเรียกหาเอกสารก็ยังเรียกหาข้อมูลต่างๆ
โดยที่คำพูดที่บอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรไม่ต้องเตรียมอะไรให้มันเป็นปัจจุบันให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปสังเกตการบางโรงเรียนที่คณะกรรมการเนี่ยมาประเมินในรอบที่4เนี่ยที่ผ่านมาหยกๆเนี่ยครับก็เห็นว่าโรงเรียนต้องเตรียมครับต้องเตรียมเอกสารต่างๆไว้มากมายเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแตกต่างคณะกรรมการที่มาประเมินก็เหมือนเดิมครับยังใช้ลีลายังใช้การหาข้อมูลยังใช้การเขียนรายงานยังใช้วิธีการแบบเดิมๆไม่ได้เห็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปแต่อย่างใดแต่คราวนี้หลังจากที่มีการประชุมในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ทราบว่าจะมีการปรับปรุงในส่วนของการประเมินใหม่ให้มันทันสมัยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ20ปีแล้วที่สมส.ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประเมินให้มันทันสมัยแล้วก็มาประเมินแล้วเนี่ยมันต้องให้เห็นผลครับไม่ใช่มาประเมินให้มันเสร็จแล้วก็เสร็จกันไปแล้วก็ค่อยรอบใหม่ค่อยมาประเมินอีกไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากการประเมินเลยแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยทางสมส.ได้กำหนดไว้ว่าเป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องและจะเสนอแนะให้สถานศึกษาเนี่ยได้ใช้เป็นข้อมูลในการเขียนรายงานและทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเชื่อเลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับงบประมาณน้อยนิดเหลือเกินต้นสังกัดคือใครครับต้นสังกัดก็คือสพป.สพม.ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดขั้นต้นของเราและก็สพท.ยิ่งในภาวะปัจจุบันนะครับเรื่องงบประมาณไม่ต้องพูดถึงครับในเรื่องที่จะเขียนโครงการเพื่อจะไปของบประมาณมาเพื่อใช้ในการพัฒนาดังนั้นการออกมาประเมินของสมส.ในช่วงนี้คงจะไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะออกมาประเมินถ้าผมแนะนำก็คือออกมาเพื่อให้กำลังใจแก่โรงเรียนท่านอย่าทำให้โรงเรียนเสียขวัญท่านอย่าทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าโดนซ้ำเติมเข้าไปอีกหลังจากที่ทุกคนพยายามที่จะตั้งหลักให้ได้ในช่วงก่อนหน้าที่จะเปิดภาคเรียนแล้วมีการทดลองเรียนออนไลน์ทดลองเรียนผ่านทาง DLTV ซึ่งมันมั่วกันไปหมดและคุณภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นมันไม่มีดังนั้นผมฝากทางสมส.ผมไม่ทราบว่าท่านจะรับชมช่องของผมอยู่หรือไม่ท่านไม่ชมก็ไม่เป็นไรผมฝากท่านผู้ชมถ้าท่านรู้จักกรรมการสมส.เนี่ยท่านลองกระซิบหน่อยครับว่าโรงเรียนเขายังไม่ต้องการครับในส่วนของการออกมาประเมินในช่วงนี้อยากให้มันสิ้นสุดปีการศึกษา2563นี้ซะก่อนแล้วค่อยหาวิธีการจัดรูปแบบวิธีการในการประเมินและตั้งธงให้ชัดว่าเมื่อมาประเมินแล้วหลังจากสมส.กลับไปโรงเรียนจะได้อะไรบ้างนอกจากได้ข้อคอมเมนต์หรือข้อแนะนำว่าควรทำอย่างนี้ควรทำอย่างนี้แล้วจบให้มันเป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นนามธรรมเหมือนในปัจจุบันที่ทำมาโดยตลอดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ